รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยการเดินในแต่ละวันแต่ละวันนั้นเป็นระยะทาง10กิโล8กิโล9กิโลยามที่เราไม่มีสิ่งใดเลยและเราต้องใช้เท้าของเราในการย่างก้าวไปโครงการจาริกธุดงค์เฉลิมพระเกียรติก็ครั้งนี้เป็นครั้งที่15ครั้งแรกที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพภาวนาวิกรมท่านได้จัดขึ้นก็ปี2538สำหรับผู้เข้าร่วมในครั้งนี้ก็พระสงฆ์ก็250กว่ารูปแล้วก็ประชาชนประมาณ500กว่าคนรวมกันแล้วก็หลายร้อยคน 7-800 คนถ้าเกิดว่าเราเดินผู้เดียวอาจจะมีความอดทนมากแต่ถ้าเราเดินร่วมกันกับเพื่อนๆกับญาติธรรมร่วมกันกับพระสงฆ์หมู่ใหญ่ร่วมกันก็จะมีกำลังใจมากขึ้นการฝึกความอดทนมันคือวิริยะบารมีอย่างหนึ่งเป็นการฝึกสมาธิฝึกการปฏิบัติเดินจาริกธุดงค์แบบของสายพระกรรมฐานสายอีสานพ่อท่านบอกว่าเป็นการฝึกคนให้เป็นพระฝึกพระให้เป็นพระที่น่ากราบน่าไหว้เป็นการส่งเสริมความสามัคคีเพราะว่าในระหว่างหนทางที่เราจะไปแต่ละจุดนั้นเราก็ได้ขอความอนุเคราะห์จากทั้งเจ้าอาวาสทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแต่ละต่างให้มาการต้อนรับซึ่งชาวบ้านในถิ่นทางที่ผ่านของเราไปไม่ว่าจะเป็นหน่วยราชการอำเภอตำบลหรือหมู่บ้านนั้นก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการที่ต้อนรับอันนี้ก็เรียกว่าหลวงพ่อท่านได้มีวิสัยทัศน์เพื่อจะให้เป็นแบบอย่างของคนรุ่นหลังเพื่อจะได้อนุรักษ์การจาริกแบบสมัยพุทธกาลเอาไว้เพื่อจะให้คนได้ฝึกหัดกายก็คือศีลสมาธิเกิดปัญญาเพื่อจะได้นำไปฝึกไปประหัตปฏิบัติเพื่อจะให้เกิดการสืบทอดอายุพุทธศาสนาแล้วก็ยังเป็นการส่งเสริมหมู่บ้านรักษาศีล5อีกด้วยประชาชนที่เข้ามาร่วมในโครงการนี้ก็ไม่ใช่เฉพาะประชาชนในจังหวัดชัยภูมิเท่านั้นก็มีอยู่จากต่างจังหวัดเช่นกรุงเทพมหานครขอนแก่นบุรีรัมย์ร้อยเอ็ดสระแก้วต่างๆหรือจะแม้แต่ทั้งภาคใต้หรือภาคเหนือก็มาร่วมเป็นบางส่วนเนี่ยอันนี้เรียกว่าเป็นการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อให้เกิดการฝึกหัดในหลักวิปัสสนากรรมฐานเพื่อให้ชีวิตตัวเองมีความสุขเพื่อเป็นหลักค้ำประกันในชีวิตให้ประชาชนทั้งหลายได้นำไปประพฤติปฏิบัติเพราะฉะนั้นก็โครงการนี้ก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดี
สาธุครับสอนให้เราได้รู้ว่าพระพุทธศาสนานั้นยังสามารถก่อรวมให้มันเกิดความสมานสามัคคีเกิดมีพลังในสังคมหมู่มากของพุทธบริษัท4ได้ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมในเรื่องของการกำจัดขยะรู้จักแยกขยะพวกเราก็สามารถเป็นผู้นำได้ว่าจำนวนคนหมู่มากนั้นสามารถที่จะจัดการสิ่งแวดล้อมได้ถูกต้องแล้วก็ความเหมาะสมการเดินธุดงค์หรือการจาริกธุดงค์ไม่ว่าจะจัดที่ชัยภูมิหรือจังหวัดที่ไหนๆล้วนแต่เป็นการสร้างบุญบารมีรวมน้ำใจสามัคคีทำให้เกิดความยั่งยืนในพระพุทธศาสนายังสามารถประกาศพระพุทธศาสนาให้อยู่ในใจเราพุทธศาสนิกชนให้ยั่งยืนสืบไปตลอดกาลนานเจริญพร